สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารับสตูดิโอผมวันนี้มาแนะนำกล่องหน้าเปิดสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากเล่น Space Marine ครับคือ Space Marine นี่เป็นกองทัพที่เปิดใจคนเล่นหลายๆคนมากแบบผมอยากเล่น Warhammer อยากเล่นทำไหนดีครับมันจะเริ่มต้นที่ Space Marine ก่อนเพราะมันง่ายสะดวกไอคอนิกเห็นชัดคือแบบถ้าเป็นคนดีโดนตกกับ Space Marine น่ะถ้าเป็นคนดีมากจะโดนตกด้วยทาวแทนนะอุ้ยรอเล่นแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากเป็นคนชั่วก็จะไปอยู่ทางฝั่งของคือเอาสเปซมารีนอยากเป็นเทนิตก็อีกเรื่องนึงแต่ถามว่าถ้าอยากเริ่มต้นเล่นสักทัพอะครับผมคิดว่ามันควรจะมีคลิปที่คอยบอกคนเล่นใหม่ว่าเฮ้ยเล่นทัพนี้เหรอเปิดกล่องนี้สิมันเริ่มต้นดีนะแล้วเป็นกล่องที่หาได้ง่ายด้วยคือผมยอมรับนะว่ากล่องนิเวทานมันดีมากๆเลยแต่มันหาไม่ได้แล้วแล้วถามว่ามันดีมากๆขนาดนั้นไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะคือของถ้าเกิดแบบอยากจัดเล่นใหม่อะโอเคแฮปปี้เป็นกล่องที่ดีกว่านี้อีกแต่มันหายากยากส่วนถ้าถามว่ามันเมตาไหมมันก็ไม่เมตาเท่าไหร่คือคลิปนี้ต้อง disclaimer ก่อนแจ้งก่อนเลยว่านี่ไม่ใช่คลิปจัดทัพเมตาโคตรเก่งตามสไตล์งานแข่งนะครับมันคือคลิปที่ทำให้คนเล่นใหม่เนี่ยสามารถ enjoy ไปกับ Warhammer ได้ง่ายที่สุดคือต้องเล่นน่ะอยากเล่นกับเพื่อนขำๆอ่ะเริ่มต้นสนุกๆก่อนเนี่ยนี่คือสิ่งที่อยากจะแนะนำไปเพราะว่าถ้าเกิดคุณตามเมตามากๆเนี่ยจะเป็นบ้าซะก่อนคือจัดทัพไปอย่างดีเลยโดยเมตาเล่นเข้าไปปุ๊บโอ้โหตกเมตายกทัพจะร้องไห้นะฮะแน่นอนผมพูดถึง Resolution Scott ที่ผมอุตส่าห์ซื้อมาแล้วก็ตกเมตาไปจากของอากาตัสที่โคตรจะแค้นเลยโอเคล้อเล่นนะครับอ่ะแต่เป็นเรื่องจริงนี่ว่ะโอเคต่อ Space Marine เริ่มต้นเล่นกล่องไหนดีผมอยากแนะนำว่าเป็นกล่อง Combat Patrol Dark Angel ครับไอ้กล่องนี้เนี่ยถ้าหาได้ก็ดีแต่คงหาไม่ได้แล้วมันคือกล่อง Combat Patrol ของ9 Edition ครับผม Space Marine โดยตรงยูนิตคุ้มมากให้มาโคตรเยอะเลยมีอิมพัลเซอร์ให้ด้วยราคาไม่แพงด้วยแต่มันน่าจะหมดโลกไปละในตอนนี้นะเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยต้องหากล่องอื่นมาชดเชยให้ผมซึ่งผมว่ากล่องของ Dark Angel เนี่ยค่อนข้างคุ้มค่ามากๆทำไมคุณคิดภาพตามคุณเป็นมือใหม่คุณไม่ได้เริ่มที่ 2,000 แต้มโดยส่วนใหญ่จะเริ่มที่ 1,000 แต้มแล้ว 1,000 แต้มเนี่ยการมีอินเตอร์เซสเซอร์ตรงเนี้ยฮะจะช่วยคุณเล่นเกมได้ลื่นไหลมากเพราะว่ามันยึดจุดแล้วเดินไปได้นี่คือสิ่งที่ดีโอเค10ตัวจะเยอะไปหน่อยแต่ถามว่ามันก็ใช้งานได้อ่ะ5ตัว80แต้มถือว่าแบบเป็นยูนิตแบบพื้นฐานเอาไว้ยืนยึดจุดช่วยยิงทำดาเมจอะไรเงี้ยค่อนข้างดีทีเดียวส่วนอีกตัวหนึ่งที่ต้องพูดถึงเฮลวัตเตอร์ครับผมอันนี้ใช้ปืนพลาสมานะฮะข้อดีคือปืนนี้เนี่ยมันเป็นปืนที่ยิงได้หลากหลายมากยิงทหารลาบดีละลายเลยยิงทหารอีลิทที่แบบพวกทับเน็ต6เงี้ยฮะก็ดีครับผมแรงอยู่แต่ถ้าเกิดยิงพวกรถถังทับเน็ต10 12ก็จะยากหน่อยแต่ก็ดีกว่าปืนสเปนมารีนปกติปืนไอ้เฮฟวี่โบเตอร์เนี่ยมันโบเตอร์ดิไอ้ปืนนี้เนี่ยมันยิงรถถังไม่เข้าเลยแต่นี้พอมีโอกาสเข้าบ้างไอ้พวกเนี้ยสเปนมารีนอินเตอร์เซสเซอร์เนี่ยเหมาะยิงพวกแบบทหารลาบด้วยกันเองค่อนข้างจะมีความเสถียรอยู่ในเรื่องของดาเมจคือถ้าเกิดคุณเล่นกับผู้เล่นมือใหม่ด้วยกันน่ะคุณส่วนใหญ่ก็เจอทหารราบด้วยกันนั่นแหละไม่ค่อยเจอแบบรถถังหุ่นยักษ์มาซัดคุณหรอกเพราะว่ามือใหม่อ่ะยกเว้นพันแต้มเจออิมการ์ดก็เลิกก็ขอบายครับผมขอยกออกครับสู้ไม่ได้คือมันแพ้ทางกันถ้าเกิดว่าคุณเล่นกับผู้เล่นใหม่ด้วยกันเองเนี่ยก็ต้องดูความเลเวลการเล่นหน่อยไม่ใช่ว่าแบบเจอหุ่นยักษ์ก็ต้องยอมนะฮะเราพยายามหาคนที่แบบไม่เล่นใหม่ด้วยกันมาเล่นกันมันจะทำให้เกมมันสูสีมากกว่าเพราะงั้นเนี่ยพอพูดถึงความสูสีปุ๊บมันเลยไม่ต้องหาคนที่แบบเก่งมากเมตาจ๋ามาเล่นเอาแบบเริ่มต้นง่ายสุดนะฮะมันก็เลยออกมาเป็นกล่องนี้เพราะนอกจากอินเตอร์เซสเซอร์เนี่ยมันมีไอตัวเฮลบัสเตอร์ให้5ตัวรวมถึงมีนี่ฮะเบดการ์ดเวเทอรันตัวนี้มีประเด็นผมมากเพราะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งเป็นตัวตีพีชที่เก่งมากๆหลักๆก็จะใช้แบบแลนด์ไรเดอร์ขนไปแล้วปล่อยวิ่งชาร์จใส่แต่สำหรับคนที่เป็นมือใหม่ก็เดินครับเดินดื้อๆเนี่ยฮะเดินดุ่มๆไปแล้วฟันเขาเลยครับผมมันเป็นยูนิตตีพีชที่ค่อนข้างอึดครับมีอินวอลเซฟมันคือมันสามารถพอจะรับดาเมจได้บ้างก่อนจะไปถึงเป้าหมายแล้วมันก็ตีค่อนข้างแรงค่อนข้างแม่นส่วนที่ไม่ชอบของกล่องนี้มีอย่างเดียวคือตัวกัปตันครับให้เป็นกัปตันอินกราวิสอาร์เมอร์มาGravis Armor คือเกาะที่แบบว่าเกาะหนักของ Space Marine นะครับมันจะเป็นลีดเดอร์ของพวกแบบ Aggressor, Eradicator, เดี๋ยว Eliminator สักชื่อเนี่ย
แล้วก็อีกตัวนึงคือไออะไรนะ Heavy Intercessor พวกเนี้ยจะใช้ตัวนี้ lead แต่กล่องนี้ไม่มีเลยเห็นป่ะอ้าวแล้วมันจะ lead ใครวะก็จะฟิวไว้นิดนึงหรือใช้วิธีคือเพื่อนไอ้นี่คือกัปตันนะแล้วขอมา lead ตรงนี้นะเพื่อนกันคุยกันได้ผมเชื่อว่ามือใหม่ด้วยกันไม่ว่ากันอยู่แล้วอ่ะกล่องนี้ครับกดไปหมดเนี่ยได้มา445แต้มประมาณ400กว่าแต้มครับโดยประมาณถ้ากด2กล่องก็ใช้คำว่าเล่นเกมพันแต้มได้นะแล้วของเนี่ยไปใช้ต่อได้เยอะเลยเช่นเฮลวัตเตอร์ไปเล่นแบบพวกดักเอ็นจิ้นต่อได้เบดการ์ดเวทารันนี่ก็ไปบัตเอ็นจิ้นได้คือมันใช้คำว่ามีความยืดหยุ่นละกันในการเอาไปขยับขยายเล่นทับอื่นส่วนตัวของอินเตอร์เซสเซอร์ก็ยึดจุดธรรมดาฮะพื้นๆเลยอาจจะหนักหน่อยคือตรงนี้กาวิสไม่ค่อยได้ใช้อ่ะแต่โดยรวมกล่องนี้ดูดีเอ้าถ้าพูดอย่างนี้แล้วกล่องสเปซบูฟล่ะกล่องสเปซบูฟนี่เรียกว่าหนักเลยครับคือให้วินเตอร์เซสเซอร์10ตัวเนี่ยก็กลางๆเท่ากันแต่ไอตัวเนี้ยไอตัวชื่ออะไรนะอินวิกเตอร์แทคติคอลสูตรนะฮะมันตีแรงยิงแรงเหมือนเรดนอตแต่มันบางกว่าเรดนอตเยอะเลยดังนั้นเนี่ยคนเลยไม่ใช้กันครับแล้วมันไม่ค่อยจะยืดหยุ่นด้วยกล่องเนี้ยคือลิเวอร์ไอตัวเนี้ยลิเวอร์เนี่ยไม่ค่อยมีคนใช้กันมันก็น่าจะเอาไปอะแดปไปต่อไปเล่นกับทัพอื่นยากครับผมรวมถึงหัวหน้าก็เป็นสายสเปซบูฟซะมากกว่าดังนั้นไอกล่องสเปซบูฟเนี่ยฮะมันได้บอกคนที่อยากจะเล่นสเปซบูฟโดยตรงอ่ะแล้วเอาของแต่งที่มันให้มาในกล่องเนี่ยมาเสริมเป็นเหมือนพวกอัปเกรดไพมินิสพวกนี้ครับโอเคถัดไปนะครับจะเป็นส่วนของกล่องบัตแองเจิลที่ยังหาได้อยู่บัตแองเจิลดีไหมกล่องนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนดีคือเมื่อก่อนมีคอมโบของไอตัวอาร์เกสเซอร์นะครับเรียกว่าฮอตฮิตมากฮอตอาร์เกสเซอร์กับไอการุทัตฟอร์สใส่พวกจำชื่อไม่ได้ที่มันยิงรัวๆแต่บัฟคอมโบนั้นมันหายไปแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วก็เลยดรอปลงไปครับอาจจะใช้พวก Firestorm Platform หรือพวกนี้ที่มันเป็นปืนไฟอ่ะแต่ก็นั่นอีกเรื่องนึงนะแต่กล่องนี้มันไม่คุ้มตรงที่ได้ Impulser มา Impulser เป็นรถถังที่ไม่มีใครใช้อ่ะมันฟิกการใช้งานมากเกินไปหน่อยคนเลยไม่ใช้กันครับดังนั้นเนี่ยถ้าแบบเฮ้ยมือใหม่อยากเล่นWarhammer 40k ผมจะตัดตัวนี้ออกก่อนแม้ว่าตัวไลบรารีนจะเก่งก็ตามฮะแต่คนก็ไม่ใช้กันอยู่ดีคือ Infiltrator มันก็ดีอันนี้โอเคนะไม่ใช่บอกไม่ดีแต่คุณมีของที่ไม่ใช้งานเยอะเกินไปไอเนี้ยหายไปคันนึงเนี่ยที่เหลือนี่ก็ไม่เคยคุ้มแหละดังนั้นถ้าเกิดถามว่า3กล่องเนี้ยถ้าจะเริ่มเล่นกล่องไหนดีสุดนะเหมาะกับการเริ่มต้นเล่นสุดนะบอกเลยว่า Dark Angelมันคุ้มต้องเบดการ์ดนี่แหละเพราะอะไรเบดการ์ดมันแพงให้ดูนี่เบดการ์ดเนี่ย3ตัว 2,001 นี่ให้มา3ตัวเนี่ยเฮลวัสเตอร์10ตัวไม่ใช่นี้ตอนนี้10ตัว 2,003 นี่ให้มา5ตัว 1,001 แค่นี้ก็ไปแล้วครับประมาณสัก 3,400 ก็ค่อนข้างคุ้มนะอินเตอร์เซสเซอร์10ตัวอยู่ที่ประมาณสัก 2,003ก็ทั้งไอเนี่ยได้ค่ากล่องแล้วก็ได้แถมไอกัปตันอินกาวิสมาจัดว่าณวันที่ช่วงเดือนสิงหาคม2024เนี่ยผมว่ากล่องนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างคุ้มค่ากับสเปซมารีนแบบทับกลางมากที่สุดแหละแม้ว่ามันจะชื่อกล่องว่า Dark Angel นะฮะแต่ว่าไม่ได้ซัพพอร์ตอะไร Dark Angel เลยบ้าเอ้ยมีเบดการ์ดกับเฮลวัตเตอร์พอดูได้หน่อยแต่ถามว่าโดยรวมแล้วมันคือกล่องสเปซมารีนหลักแหละเหมือนกับมันไม่ทำกล่องสเปซมารีนแยกมาคือถ้าเกิดเราไปดูกล่องคอมแบทแพทเทิลสเปซมารีนที่ต้องสั่งเนี่ยฮะเปิดให้ดูคอมแบทแพทเทิลปุ๊บอ่ะคอมแบทแพทเทิลสเปซมารีนผมเห็นอยู่แป๊บตรงนี้เมดไปออเดอร์ด้วยนะนี่คุณได้อินฟินิตมาคุณได้เทอร์มิเนเตอร์มาถ้าซื้อกล่องนี้นะคุณซื้อเทอร์มิเนเตอร์อย่างเดียวเถอะคุ้มกว่าจริงๆแล้วเป็นเทอร์มิเนเตอร์แบบไม่มัลติพาร์ทด้วยเป็นออนไลน์โอนลี่ด้วยโหเรียกว่ามันไม่ควรจะชื่อคอมแบทโทสเปซมารีนะ
มันใช้คุณที่ชื่อว่า Combat Patrol Terminator มากกว่าครับก็แบบแอบเซ็งนิดนึงแต่ถามว่าสั่งไหมก่อนนี้ไม่สั่งถ้าจะคุ้มกว่านี้คือคุณต้องซื้อรีเวทานแล้วได้ขอตัวนี้มาคุ้มถ้าเกิดคุณแบบว่าเฮ้ยอยากสั่งมาเพื่อเล่น Space Marine กลับไปที่นี่เลยครับ Combat Patrol Dark Angel ดูคุ้มค่าที่สุดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้แน่นอนสนใจสั่งซื้อลิงก์ด้านล่างมีให้อยากเล่น Space Marine ก็กล่องนี้ครับผมเชียร์สุดขั้วหัวใจยกเว้นว่าอนาคตจะมีกล่องไหนที่ดีกว่าจริงๆในอดีตมันมีนะเช่นกล่องของBattleford Space Marine Jump Pack มันปรับแต้มลงเก่งมากๆไม่มีขายแล้วเดี๋ยวนี้หาไม่เจอละพวกนั้นก็ได้หรือถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยผมอยากเล่น Space Marine ผมรอได้ก็รอดูไปปีเผื่อมีกล่องดีๆออกมาให้เห็นนะครับแต่ถามว่าปัจจุบันเดือนสิงหาคม2024เนี่ยกล่องไหนดูดีสุดกล่องนี้ครับ Combat Patrol Dark Angel สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ Shopee ด้านล่างสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ Brother